นั่งให้สบายตอนนี้ไม่จ่ายแล้วค่ะตอนนี้มีบัตรละมีบัตร30กับอะไรนะกับประกันสังคมของลูกสาวนะแรกๆก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่เรายังมีแรงอยู่ช่วงนั้นไม่เป็นไรโอเคเอาล่ะนาทีนาทีนี้น้ำหนึ่งเลยที่บอกว่าที่เห็นว่าไม่ดีที่สุดในร่างกายต้องรู้เองเนาะท้องอืดโอเคท้องนะอืดนะเดี๋ยวนี้อยู่นะรู้สึกเลยนะเอาหายคามือเลยนะโอเคครับหายใจไว้อย่างเดียวพลังงานบริสุทธิ์เดี๋ยวมันทำงานมันเองท้องอืดเยอะมากเยอะมาก จับปุ๊บมันโอ้โหออกเลยเมื่อกี้ตอนนั่งฟังอยู่ไม่นิ่งแหละเนื้อครับทำไรค่อยๆขับออกเยอะน้อยสอนน้อยมันจะโปร่งเองผมกระตุ้นเบาๆแค่นี้นี่สีโล่งขึ้นไหมดีขึ้นนะครับค่อยๆจะค่อยๆดีขึ้นทีน้อยสองน้อยสังเกตไปทีน้อยสองน้อยแล้วไม่ต้องไปเร่งรัดเขาไปเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วค่อยๆขับเขาเองนี่ฮะโรคท้องอื่นน่ะถึงต้องตัดถุงน้ำดีออกเพราะหาเหตุผลไม่ได้เป็นเยอะมากครับเป็นเยอะมากตัดทิ้งอย่างเดียวถ้าตัดทิ้งไปแล้วมันดีก็ไปอย่างไม่ดีค่ะตัดทิ้งแล้วก็ไม่ดีเลยเสียหายหมดแต่เมื่อก่อนนี่โหวันนึงเป็นพันพันหนเหนื่อยหมดเลยค่ะโอ้โหเป็นพันนะฮะไม่ใช่ว่าทั้งวันนี่ไม่มีคำว่าหยุดจนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เกียดเสียงตดที่สุดลูกถ้าไม่ไหวก็ตดออกมาบ้างบอกมันไม่ตดคุณพ่อมันขึ้นข้างบนสังเกตครับ3 2ครับครับมันจะคลายออกมาเองครับจับความรู้สึกตัวเองให้ได้แต่เวลามันท้องอืดแล้วมันจะขึ้นศีรษะแล้วมันจะกลายเป็นแย่มากเลยอ่ะต้องทานยาลมนั่นคือที่ผ่านมาแล้วเนาะต่อไปนี้มันคงจะไม่ใช่มั้งสังเกตครับเมื่อกี้เป็นเพียงข้อมูลเฉยๆดูสิข้อมูลหรือว่าโปรแกรมมันจะเปลี่ยนไปเองนะครับโทษครับผมป้องกันก่อนป้องกันแม่ขึ้นชี้สาก่อนดึงจะเบาครับไม่เจ็บเนาะผมจะเรียกว่าระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันไม่มันทำงานไม่สอดประสานกันครับผมจะใช้คำนี้มากกว่าเป็นมา40กว่าปีแล้วครับ40กว่าปีไม่ถึงสัก10 15นาทีนี่ไหวไหมไหวปวดฉันเกิดมาแล้วพระเอกของเรื่องมาเลยครับสังเกตดูมันจะโล่งนะตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวไหวค่ะแค่นี้พอแล้วครับดูนะครับมันจะโล่งครับถามว่าจริงไหมสามสองนะ
ื่อกี้ตอนฟังคุณหมอไม่ไหวแล้วมันขึ้นเป็นลูกเลยแต่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อกี้โล่งแล้วเพราะมันท้องอืดใช่ไหมคะแล้วมันจะขึ้นศีรษะเนี่ยค่ะเราอยู่ไม่ได้แล้วโอเคนั่นคือผ่านไปแล้วเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วเนาะครับนั่งจับประเด็นตรงนี้อยู่ในขณะนี้ที่เป็นแน่นนี่นะที่ท้องอย่างเดียวใช่ไหมครับโปร่งไหมเดี๋ยวนี้ถ้ามันเริ่มเสร็จมันก็หายมันก็โปร่งนอกจากมันจะขึ้นใหม่อีกเท่านั้นเองคอยดูนะถ้างั้นต่อไปถ้าจะมีก็จะมีน้อยกว่าเดิมจากถ้าน้อยกว่าเดิมก็แปลว่ามันดีขึ้นค่ะยังไม่หมดเช่นเดียวหรอกครับเอาไว้ที่หน้าเจออีกทีนึงมาพร้อมลูกมาพร้อมลูกใช่นัดลูกเอาไว้แล้วเมื่อกี้ผมบอกก็ไม่เกิน3ครั้งครั้งที่1ครับโอ้นั่นหลายปีมากนะฮะก็ยกไม่ขึ้นเลยแล้วจะกะจะไปมาเลย์กันอยู่เนี่ยไปรักษาหมอมาเลย์ที่เขาออกทีวีอ่ะเนี่ยกะว่าเนี่ยพอแฟนคนนี้แฟนก็อยู่อินโดเพราะว่าเขาจะไปมาเลย์กันไม่ต้องไปแล้วมั้ยไม่ต้องไปเสียค่าเครื่องบินเจอพี่อีทนะโชคดีนะพี่อีทนะไม่ต้องไปใช่หรือมั้ยอยู่ที่นี่ประเทศไทยก็มีพี่อีแต่จะได้ไม่มีโรคพี่ดูจะมาดูหัวข่าวนี่นะหัวข่าวนี้ก็เป็นอยู่กันนาทีนะหัวข่าวจริงหมอนัดผ่านะแต่ไม่ผ่ามาฉีดโน่นฉีดแล้วก็ฉีดอะไรเข้าไปอย่างเป็นเข็มๆน่ะใหญ่ๆอ่ะก็บอกว่าผ่าเราบอกว่าดูมันจะสบายโทษนะอย่างนี้เขาเรียกสบ้าตายไหมฮะได้ไหมผมมักจะไม่ได้ไปตรงนั้นนะคะผมจะบอกปวดให้ปวดตึงให้ตึงเสียวให้เสียวก็มาหัวเข่าเสื่อมมาหมอเขาก็บอกหัวเข่าเสื่อมนั่นคือภาษาหมอภาษาเราต้องปวดให้ปวดเดี๋ยวนี้เขาก็จะผ่าลูกอันลูกเดียวนะเราก็ไม่ยอมพอดีไปได้ยาก็โอเคไงฮะพอบรรเทาได้ค่ะบรรเทาได้เยอะด้วยมันถึงไม่ต้องใช้ยาทีนี้ดูสิเทียบยากับไม่ใช้ยาดูสิครับจะต่างกันไหมระหว่างยากับไม่ใช่ยาก็ครับนี่นะอันนี้เลิกทานยาได้ใช่ไหมครับโอ้ท่านผมจริงเลยนี่นะให้สังเกตให้ดีว่าไม่ต้องใช้ยากับใช้ยาที่เคยใช้ยากันผ่านมาจะเลิกกลูโคสามินเพราะว่าบางทีก็จะกินมา7ปีนะกลูโคสามินน่ะแต่บังเกิดระหว่างทานพร้อมอาหารนะฮะมันกินถูกหลักหน่อยมันค่อยไม่กัดนั่นแล้วตอนหลังมาทานไบโอแอสตินได้สัก2ปีนั่นแหละถึงไม่ต้องฉีดน้ำมันไขข้อเพราะจะหนีผ่าตัดนะไม่ได้มาอะไรที่ทานเนี่ยครับดูมันจะเบาขามือเนี่ยครับนี่แค่นี้ก็สบายได้ใช่ป่ะผมจะรู้ด้วยว่าสบายอันนี้ไม่ใช่จิตวิทยามันจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเป็นพลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งมันจะให้ผลต่างกันมากในเวลาที่น้อยที่สุดนั่นเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคนอื่นก็เป็นข้างเดียวนี่สังเกตนี่ถามว่าเอาละขยับเองสิครับทีนี้ต่างจากเดิมไหมทำเองนะครับเดี๋ยวต้องไปใช้วิธีบ้านก่อน
แต่ว่ามันไม่สะดวกตั้งแต่ตรงนี้อย่างนี้มาเลยนะมันข้อท้องข้อเท้านี่แย่เลยผ่านมือผมไปแล้วก็เดินรู้ทันทีไม่ต้องใช้เวลามากให้มาสมมุติเสร็จแล้วให้มาเดือนละหนยังยอมเลยถ้ามันหายแล้วเพราะมันอยากให้หายขาดไปเลยนะพี่อินฝังเข็มก็ไม่รู้เรื่องเลยฝังเข็มก็ฝังทุกอาทิตย์ตอนนั้นโอ้ยฝังเข็มเนี่ยเหรอฮะอาจารย์อันตรายเหรอฮะที่ใช้ไฟของอาจารย์ก็มีที่ใช้ไฟกระตุ้นอันตรายวันนี้ไม่ให้จิ้มเข็มเฉยๆฮะเขาใช้ขีดเล็บนะเยอะอ่ะรอบหัวเข่ารอบเล็มเดียวอ๋อนี่ไม่เล็มใช้เล็มเดียวมาเอากลัวไปหมดนะกลัวกวีทุกครั้งที่เขาฝังก็จะอยากหายทุกอย่างนะไม่เอาอีกเลยเพราะอาจารย์โทษครับไม่มันมีเจ็บมันนี่โทษครับไม่เป็นไรฮะคืออะไรที่เขาบอกว่าดีไงก็อยากทุกเรื่องอ่ะโดนขี้เข็มนี่นะเขาว่าตรงนู้นเราว่าตรงนี้ดิพี่จำได้ไหมเราไปเชียงใหม่กันอีกเนาะนั่งกันไปแก่ๆสามสี่คนไอ้ตรงไหนดังไปหมดมันไม่เห็นหายเลยก็บอกแม่อะไรก็ไปบอกให้พาให้พากี่แสนหนูก็บอกให้ได้โทษครับเติบแน่คนละเรื่องไหมนี่ขยับเอาครับผมขยับเองหน่อยสิคนละหัวเข่าไหมไม่ก๊อบแก๊บไม่มันว่าถ้าจะดูตรงขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดินก่อนระหว่างเดินมากับเดินกลับตอนนี้คนละเรื่องไหมโอเคไหมดีค่ะเอามันเห็นชัดๆนี่ไงไม่ต้องรอผ่านบ้านผ่านคืนนี่นะอ้าวเนี่ยมาต่อไปอีกทีนึงปึ๊บหายใจยาวตอนนี้ช่วยหายใจกันตอนนี้จะสบายทั้งตัวครับโทษครับโทษครับวัดกันที่ความรู้สึกเลยครับนี่โทษหายใจไว้เอ๊ะห้ามหยุดหายใจชนิดงานจะเข้านะ โทษครับนี่ถามว่าเห็นไหมโทษครับเอ๊ะนี่โทษครับถามว่าสุดยอดไหมครับผมขยับเลยเนื้อตัวผมใช้มาสุดยอดสุดยอดเลยฮะรถอาไม่มีแรงหายขาดอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมจะง่ายครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นเราไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคที่หมอว่าแล้วนะเราไม่ใช้ภาษาหมอเพราะว่าเราไม่ใช่หมอแล้วนี่ต้องอาศัยยาลมนะนี่ยาลมนี่เช้าเย็นเลยฮะก็ลองดูเผื่อว่าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้มันพอมันทานแล้วมันรู้สึกมันชุ่มดีหรือว่ามันยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแน่นอนอยู่แล้วแหละโอเคมีทำลายให้หมดผมต้องการเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเขาได้มาศึกษาเรียนรู้ก็ผมนำเสนอได้ไงศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพในสุรินทร์มันเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มีพลังงานบริสุทธิ์แต่อันนี้นะคะโรคท้องอืดนี่เป็นมา 3-40 ปีเรารักษามันทุกอย่างขั้นแรกเลยเอาสอดเข้าไปนะฮะสอดลมเข้าไปโอ้ทำทุกอย่างฉีดสีในขณะที่ท้องอืดอย่างนี้พี่อีทก็เห็นนะทานยาจีนทุกชนิดที่เขาให้แล้วตอนเมื่อ2ปีที่แล้วที่ไปเป็นบ้านลูกสาวที่อเมริกาไปเข้า ICU เขาเลยฮะ
หมอก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่ไม่ถูกบอกเนี่ยไอ้ท้องโตมากแล้วเนี่ยจะทำยังไงเอา MRI เลยเขาบอกเขาก็ไม่เห็นอะไรก็ให้ยามาก็บอกคิดมากบอกบ้าเปล่าไม่รู้ทำหน้าอยากสวยนะทำเป็นบ้านะฮะทางวิทยาศาสตร์หาไม่เจอหาไม่เจอฮะทีนี้มันด้านจิตศาสตร์ครับจิตศาสตร์เป็นไม่เข้าใจเวลาผมทำมันจะเบาใบหน้าครับจะเบาเลยล่ะครับเบาตามมือผมเลยล่ะครับโทษครับก็ผิวดีผมว่าที่ผิวดีมากคนนึงนะครับอายุขนาดนี้ผิวดีขนาดนี้ธรรมดา70โทษครับไม่มีใครเกินพี่เลยนะมันจะเบาเห็นยังไงครับเบามากนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันแชร์แล้วมันจะเบาสบายคอยดูผิวพรรณหน้าตาเดี๋ยวระวังหูสวยกว่าพี่นะพี่โอเคให้คะแนนตัวเองประเมินผลคิดว่าเชื่อว่าเข้าใจว่ามั่นใจว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้สบาย80 90อะไรก็ได้นะคะตอนนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าไม่จบถ้าคิดไม่จบเลยเหรอคะผมเห็นใจเพราะเดิมมันเป็นเช่นนั้นมาก่อนนั่นน่ะสิครับก็แม่ดีแล้ว2วันเห็นใจแต่ต่อไปนี้มันลุกงอกนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็โอเคเชื่อมั่นเลยค่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันคือลุกงอกนะเชื่อมั่นแล้วค่ะโอเคไหมครับมันไม่ได้ทันมันคือไม่ได้ทานยาระงับเอาไว้นะฮะอันนี้มันคือการบำบัดมันเนื้อชั้นกันตรงนี้แหละโอเคบอกไม่ต้องทานยาเลยค่ะอ้าวคำเดียวคำเดียวประโยคเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับปึ๊กเอาให้เต็มร้อยเลยจะได้ไม่ต้องมาอัดเต็มร้อยจริงเพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นอะไรโอเคนักเรียนบอกว่าเต็มร้อยนะผู้ใหญ่หักคะแนนไปเหลือ95โอเคค่ะผู้ใหญ่ตัดคะแนนโอเคตามนักเรียนไม่ได้หรอกผู้ใหญ่ไอ้คุยไอ้นักเรียนบอกว่าโอเคแล้วทุกอย่างครับโอเคดีมากครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาพอพูดสามอะไรโยมทำหน้าการทำโยมอย่างสวยโยมเห็นหนูสวยด้วยใช่ไหมก่อนจะเบาไว้นะระดับเริ่มจะเบาตามมือจะรู้สึกเองนะถามว่าเขาเคยเขาแอบสอบถามมาประเมินว่าผิวมันจะเกลี้ยงเกลี้ยงของมันเองมันใช้ได้แค่ได้ทุกส่วน
ือชอบน้ำหนักต่อว่าชอบให้น้ำหนักต่างมันจะได้ไม่ต้องใช้มากหัวเข่าท้องมันจะแห้งไม่ต้องไปรับน้ำหนักมากไปหัวขาข้อขาข้อโอ้ไม่ยอมโอ้ค่ะยอดเยี่ยมเยี่ยมเลยอยู่ต่อไปใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ของใครของใครของลูกสาวใช่ไหมของแกฮันน่าฮันน่าให้แม่ค่ะ